ี้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้นำคำร้องมายื่นต่อปปช.ก็สืบเนื่องจากการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งก็เป็นการเรียกประชุมมีภารกิจมีการเรียกประชุมครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็มีพระราชกิจฎีกาเรียกประชุมนะครับหลังจากที่มีการทำรัฐพิธีไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมแล้ววันที่4ก็ถือเป็นครั้งแรกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมาประชุมกันที่ห้องประชุมของรัฐสภานะครับแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ในมาตรา115เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับเสียก่อนนะครับซึ่งในขณะนั้นประธานชั่วคราวเนี่ยนะครับท่านพันตำรวจโทวิโรจน์ ภวินทร์ซึ่งทำหน้าที่ประธานเนี่ยก็แจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณตนนะครับซึ่งคำปฏิญาณตนนั้นก็ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอยู่แล้วว่าจะต้องกล่าวถ้อยคำอะไรบ้างซึ่งปรากฏว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนนะในการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยก็มีสื่อนะสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆก็ถ่ายทอดสดนะฮะกันหลายช่องนะครับก็ปรากฏว่ามีการซูมภาพไปยังคุณพิธาซูมภาพไปยังคุณสิริปัญญาซึ่งขณะที่กำลังมีการกล่าวคำปฏิญาณตนนั้นปรากฏว่าคุณสิริปัญญาเนี่ยดูลักษณะอาการแล้วนะท่าทางรวมทั้งริมฝีปากเธอแล้วเนี่ยเธอหันหน้าไปยิ้มกับคุณพิธาในขณะที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายๆคนกำลังกล่าวคำปฏิญาณซึ่งที่ให้เห็นว่าเธอไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณนะครับโดยชัดเจนนะฮะแต่ว่าจะชัดเจนหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าต้องให้ทางปปช.ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลพยานหลักฐานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นำพยานหลักฐานก็คือคลิปต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมามอบให้ทางปปช.ปปช.ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดก็สามารถเรียกดูเทปจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภามาตรวจสอบซ้ำได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องกล่าวคำปฏิญาณนะฮะตนเสียก่อนนะครับว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมาเล่นนะหรือจะมาหัวล้อต่อประสิทธิ์กันในขณะที่ปฏิบัติปฏิญาณตนได้นะครับแล้วก็การปฏิบัติญาณตนก็จะเป็นการนับหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่หากผู้ใดไม่ปฏิญาณตนนะฮะจะถือว่าการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถือเป็นโมฆะหรือโมคิยะในทางกฎหมายได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยจำเป็นต้องให้ทางปปช.ในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมค่อนข้างมากนะครับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับ